สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะก็วันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วนะคะ22กุมภาพันธ์2562นะคะคุณผู้ชมคะโอ้ยในที่สุดเราก็มาถึงวันศุกร์จนได้ รู้สึกบอกว่ากว่าจะมาถึงวันศุกร์ที่มันแทบจะขาดใจนะคะแล้วก็ภาพของตลาดที่ผ่านมาแบบโอ้ดูทุกวันทุกวันมันนิ่งแบบว่าอยากนอนเลย อยากนอนแบบนิ่งสนิทเลยนะคะนี่คือภาพที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะกับตลาดหุ้นไทยนะปิดดัชนีเนี่ย1,647.32จุดด้วยกันบวกไปแบบนิดนึงอ่ะ1.94จุดนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยไปไฮที่1,651.80จุดโลที่1,642.49จุดนะคะเอาล่ะวันนี้มาดูกันต่อมันก็มีอีกหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมอะไรที่มันขึ้นมาโดยตลอดมันก็ย่อมมีลงอะไรที่ลงมันก็ต้องมีขึ้นจริงๆคุณผู้ชมน่าจะชินกันแล้วเนาะเพราะว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่เกิดเนี่ยมันไม่ยั่งยืนเลยอะคุณผู้ชมอันนี้รู้สึกว่าเราจะไปโกโซบิ๊กไปกันใหญ่แล้วเลยเถิดเลยเถิดแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะเป็นกฎของธรรมชาติจริงมีขึ้นมันก็มีลงมีลงมันก็มีขึ้นนะคะไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะแบบเข้าใจสภาพของมันแล้วเราก็เข้าให้ถูกจังหวะอันนี้สําคัญมากนะคะไม่ใช่แบบมัวแต่หวังโอ้ยมันไม่ขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆเข้าข้างตัวเองอะอย่างนั้นเนาะแสดงว่ายังเราต้องเข้าใจธรรมชาติให้มากกว่านี้นะคะมันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเสมอไปเนาะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ดูภาพของเมื่อคืนนี้กับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเลยค่ะอ่ะเนี่ยแหละค่ะอย่างที่เห็นพี่เจนคะเดี๋ยววันนี้ได้ตื่นเต้นแน่จับตาดูดีๆแล้วกันตลาดวันนี้พี่เจนวันนี้ตอนบ่ายมีของพี่เจนด้วยใช่ไหมพี่เจนไม่เข้าของหนูแล้วพี่เจนก็เข้ามาแซวเนี่ยฮะอ่าอมภาพของสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะคุณผู้ชมคะลบกันทั่วหน้าเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาโดยเฉพาะภาคการผลิตไม่ใช่การผลิตของภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกานะคะโดยเฉพาะในเขตแอตแลนติกนะคะที่ประกาศจากทางฝั่งของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียปรากฏว่าคือปกติเนี่ยตัวเลขตัวนี้ของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเนี่ยมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยดิ่งลงครั้งแรกนะคะตั้งนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2016อ่ะคุณผู้ชมมันดิ่งลงมาครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหนึ่งตัวเลขนะคะมันให้เห็นถึงในเรื่องของแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ขยับลงนะคะแล้วแถมกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเองเนี่ยนะคะก็มีการเผยยอดคําสั่งซื้อนะคะสินค้าเครื่องพวกเครื่องจักรของภาคอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ไม่รวมอาวุธแล้วอากาศยานนะคะของสหรัฐปรากฏว่าในเดือนมกราคมก็ติดลบไป 0.7% คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาไม่ดีเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารอคอยกันอยู่จับตากันอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็เริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้นคือมีการเริ่มวางกรอบพันธสัญญาอะไรมากขึ้นหลังจากที่ยืดเยื้อกันมานานถึง7เดือนแต่กลายเป็นว่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะคะเรื่องของการผลิตของสหรัฐนะคะก็เป็นตัวกลบข่าวทั้งหมดเลยนะคะพี่เจนบอกว่าอ้อบ่ายสองโอเคบ่ายสองจะตามดูเพจของพี่เจนนะคะแล้วก็พี่เจนบอกมาม่าหรือชาบูสัปดาห์หน้าได้รู้กัน อ่ะนี่เป็นภาพของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมติดลบไป 0.31% สำหรับนิเคอิญี่ปุ่นที่เปิดมาเช้าวันนี้นะคะเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนเนี่ยติดลบไป 0.42% ฮั่งเส็งฮ่องกงนะคะติดลบไป 0.55% เวสเทิร์นไต้หวันติดลบไป 0.32% พี่เจนเนี่ยเปิดมาก็ลบหมดแล้วนะเนี่ย พี่เจนมาแย่งซีนมากเลยนะคอสปี้เกาหลีใต้ติดลบไป 0.31% อินโดนีเซียติดลบไป 0.41% ลบขึ้นหมดเลยฟิลิปปินส์พอจะบวกได้บ้าง 0.15% นะแล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์นะติดลบไป 0.36% ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะในส่วนของน้ำมันเดี๋ยวก่อนนะปอมหาก่อนน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะก็มีย่อ
เดี๋ยวเปิดหาไม่เจออยู่นี่$56.96ต่อบาร์เรลนะคะสำหรับราคาน้ำมันดิบหลังจากที่ทางฝั่งของ EIA หรือว่าสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐออกมารายงานนะคะฝั่งของอุปทานก็คือฝั่งซัพพลายของสหรัฐนี่แหละค่ะมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย5 สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยบวกกันไปอีกอุปทานเนี่ยบวกไปอีก3.7 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะก็เป็นสัปดาห์สิ้นสุดเดือน15 กุมภาพันธ์นะคะที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีอีกตัวเลขหนึ่งคือรายงานการผลิตนะคะก็การผลิตในของสหรัฐนะคุณผู้ชมก็ทุบสถิติแล้วนะคะคุณผู้ชมสูงสุดตลอดการนะคะตอนนี้ก็กำลังการผลิตสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก100,000 บาร์เรลนะคะต่อวันตอนนี้การผลิตของสหรัฐโดยรวมก็เป็น12 ล้านบาร์เรลต่อวันฮู้อุปทานมันเยอะเนาะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันในเม็กซ์นิวยอร์กนะคะปิดที่$56.96ต่อบาร์เรลทองค่ะคุณผู้ชมที่ขึ้นมาโดยตลอดนะโอ้โหเมื่อวานนี้รวดร่วงลงมาแบบไม่มีหูรูดเลย $1,327.80 ต่อทรอยออนซ์นะคะดิ่งจากที่อุตส่าห์ไปทำแบบว่าสูงสุดในรอบ10เดือนนะคะก็ปรับย่อลงมาอย่างรุนแรงหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐเนี่ยค่ะปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะค่าเงินบาทเราเห็นการอ่อนแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าอ่อนอ่ะเพราะว่าจากแบบเนาะเดือนธันวาคมนะตั้ง32 บาท33 บาทนี่มันยังแค่31.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ล่าสุดเนาะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เปียกให้โทรเข้าอันไหนเนี่ยอันไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมหาก่อนต้องแอดใหม่เหรอพี่เปียกเล่นไรเนี่ยแต่ก่อนนะคุณผู้ชมคือปอมไม่สามารถที่จะทำอะไรตรงนี้ได้แล้วเนี่ยพี่เปียกแกล้งกันเดี๋ยวก่อนนะบอกให้พี่เปียกทักเลยกันเขาจะใช้ ID อีกอันนึง ใช้ ID อีกอันนึงในการที่จะไลฟ์นะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเปียงเนี่ยเล่นเอาหน้าตอนนี้เลยโอเคเจอละโอเคขอโทรเลยตึ๊ดตึ๊ดโทรแล้วแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมขอโทรหาพี่เปียกแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็ทักกันได้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะระหว่างนี้โทรหาพี่เปียกเนี่ยขอทักคุณผู้ชมก่อนคุณสุดาวันนะคะคุณณรงค์ฤทธิ์นะคะคุณนฤทธิ์ด้วยนะคะคุณธัญญนันคุณเปิดโลกมงคลพุทธสังมีนาชาลิติมั่งมีสีสุขลาภผลพุทธวิทุกทุกท่านครับสาธุนะคะคุณเอพิมพ์สิริสวัสดีนะคะแล้วก็คุณอานี่นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคุณคิมนะคะขอเดี๋ยวก่อนนะอ๋อคุณผู้ชมเวลาเขียนโพสต์เนี่ยรบกวนอยู่ในข้อความเดียวกันนะเพราะว่าผมก็จะงงเอ๊ะของอันไหนหรอนะถ้าเป็นไปได้ว่ามันมีหลายท่านส่งมาไงเราก็จะแบบงงๆเดี๋ยวก่อนนะพี่เปียกไม่รับอันนี้แต่ยังไงล่ะพี่ส่งหาหนูอีกอันนึงเดี๋ยวก่อนนะโอเคก่อนนะคุณผู้ชมพี่เปียกไม่รับสายอ่ะโทรแล้วเนี่ยพี่คะพี่ช่วยรับหนูทีแล้วพี่เขียนมาหาหนูได้ยังไงพี่เปี๊ยกรับสายทีดูอยู่หรือไม่อะรายการสดจริงสิคะเราก็เอาให้มันสดๆอย่างเงี้ยแล้วค่ะพี่เปี๊ยกเขาไม่รับอ่ะแต่เขาเขียนมาหาอีกไลน์หนึ่งอ่ะเอาไงดีอ่ะคุณผู้ชมนะโทรหาเลยแล้วกันแกร็บเราลองทุกช่องทางแล้วนี่เราก็ต้องโทรกันอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะแป๊บนึงนะคุณผู้ชมส่งคำถามมาก่อนนะคะนี่เดี๋ยวนี้แฟนเพจเขาจะมีให้ขึ้นเขาขึ้นมาให้ด้วยนะคนไหนเป็นท็อปแฟนเนี่ยพี่เปียกปอมโทรไลน์อยู่อ่ะพี่เปียกไม่รับสายอ่ะอันที่พี่เปียกให้มาค่ะไอดีอันนั้นอ่ะมันหลุดไปแล้วเนี่ยพี่เปียกมีกี่เครื่องเนี่ยเยอะเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวใช้อันนั้นนะเดี๋ยวปอมวางนี้ก่อนนะ
โอเคค่ะเรียกเครื่องเยอะมากเลยอ่ะ คุณสวสวัสดีค่ะฮัลโหลพี่เปียกพี่เปียกเปิดกล้องด้วยพี่เปียกเปิดกล้องด้วยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่เปียกไม่ได้ยินเสียงเราอ่ะพี่เปียกรอดแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวเขาปอมจัดเฟรมก่อนนะพี่เปียกได้ยินเสียงปอมนะเฮ้ยไม่ได้ยินนะคุณผู้ชมพี่เปียกได้ยินเปล่าฮัลโหลเฮ้ยพี่เปียกเขาอยู่ข้างนอกดูดีมากเลยเนี่ยพี่เปียกได้ยินไหมคะฮัลโหลฮัลโหลพี่เปียกปิดเสียงอ่ะพี่เปียกคุณผู้ชมพี่เปียกปิดเสียงเลยก่อนนะจะบอกพี่เปียกเขายังไงดีเนี่ยมือพี่ไปโดนเดี๋ยวบอกว่าพี่เปียกจะโทรหาเราจริงๆด้วยพี่เปียกปิดเสียงโทรศัพท์อะปอมเห็นพี่ชัดเจนเลยอะแต่พี่อ่ะอ่ะพี่ช่วยเปิดเสียงอ๋อพี่จะไม่เห็นปอมค่ะเพราะว่ามันจะดึงภาพพี่เนี่ยขึ้นจอตอนไลฟ์ทีนี้พี่เปียกเปิดเสียงด้วยพี่เอามือไปโดนไมค์มั้งเมื่อกี้เสียงมันไม่ออกอ่ะเดี๋ยวนะดูดีทีเดียวพี่อยู่ข้างนอกเหรอคะพี่ไปโดนกล้องค่ะไม่พี่ใช้อะไรเนี่ยอันนี้คือยังไม่เข้าเสียงพี่ยังไม่เข้าอ่ะค่ะเดี๋ยวก่อนนะยังไม่เข้าพี่ใช้อะไรอ่ะกล้องอะไรอ่ะโอเคพี่ลองพูดสิคะนี่เราก็จะใช้อุปกรณ์กันทันสมัยมากเลยเนี่ยพี่เสียงยังไม่เข้าอ่ะได้เดี๋ยวผมโทรเข้าไปอีกทีหนึ่งพี่อันนี้ถืออันนี้ไปก่อนนะพี่อย่าเพิ่งวางนะเนี่ยมันจะสดๆอย่างเงี้ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะโทรไปแล้วรอพี่เปียกรับเสียงพี่เปียกมาตอนเนี้ยเห็นขนมอ่ะเห็นขนมด้วยพี่ใช่พี่พี่คุณผู้ชมใจเย็นนะเดี๋ยวก่อนนะค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพด้วยดิอ่ะขนมของพี่เนี่ยเอ้าแต่มีเสียงพี่นะมีเสียงกับตัวเองแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ไม่ต้องดูกไมา่ได้เดี๋ยวก่อนพี่ใช้ iPad ดูกราฟหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ดูกราฟคะคอมพิวเตอร์ตอนนี้มันอยู่ที่คอมพิวเตอร์แล้วล่ะตอนเนี้ยถ้างั้น iPad มัน iPad มันมีที่กลับแบบพี่ไม่เดี๋ยวก่อนนะปอมก็ไม่รู้จะเปิดยังไงยูโทรมาอีกทีโอเคเพราะตอนเนี้ยปอมให้ภาพขนมพี่ออกอากาศอยู่เนี่ยขอบใจพี่โทรเดี๋ยวโทรอีกทีนึงคุณผู้ชมใจเย็นนะเราก็จะบอกว่าอะไรกันอย่างนี้นิดนึงขออภัยคุณผู้ชมก็ดูเพลินๆไปเนาะฮัลโหลทั้งได้ยินทั้งเห็นภาพค่ะทั้งนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ปังก็ต้องเอาพี่ใส่เข้าไปใหม่แป๊บหนึ่งตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคมาแล้วเย้ ขอวางอันนี้ก่อนนะพี่สวัสดีค่ะพี่เปียกอันนี้เสียงมันกล้องไปวันนี้พี่จะเอาเสียงเข้าที่หูทำไงวันนี้ก็ต้องใช้ปอมใช้ small talk กับพี่โอเคเนี่ยใช้ small talk เสียบอยู่ลองดูนะอย่าไปโดนจอนะพี่เดี๋ยวหายอีกโอเคมาแล้วได้ยินไหมเลิศค่ะพี่เลิศมากเยี่ยมเลยเย้นี่อันนี้คือครั้งแรกเลยนะเนี่ยเนาะก็เห็นแล้วล่ะพี่ว่าครั้งแรกพี่ไม่ได้อยู่ออฟฟิศเหรอพี่นั่งอยู่ข้างนอกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันทำงานมันต้องนั่งออฟฟิศแล้วเอออ่ะมาปอมเนี่ยเมื่อกี้ก็เข้าไปดูอะไรนะไลน์ของพี่ที่เป็นเมาส์อะไรแมงเมาส์สำราญของพี่อ่ะ
แล้วปอมก็เห็นข้อมูลของพี่ปอมก็แคปมาเผื่อเอาไว้เผื่อพี่จะใช้เห็นพี่จะให้เปิดเลยไหมเป็นข้อมูลอะไรอันที่เป็นเซตกับอันอะไรพี่บอกว่าดู16อะไรของพี่เดี๋ยวก่อนนะเปิดก่อนครับครับครับไม่เป็นไรเราว่าไปสดดีกว่านะ okay. ที่พี่บอกว่าแนวต้านเซตอินเด็กซ์คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันอันเนี้ยแล้วก็เขียนเท่าที่มองเห็นนะพี่เลขที่เท่าไหร่ 16. เลขที่16ว่ะใช่อันนั้นได้เลยงั้นได้เลยโอเคถ้างั้นเอาอันนี้ใส่เข้าไปนะจ้ะวันนี้พี่มองตลาดยังไงคะตลาดเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนาะมันแคบมากเลยพี่มันจะแคบมากจริงๆก็ไปเที่ยวไปอะไรก่อนก็ได้นะมันไม่มีอะไรเนี่ยเห็นบอกว่าถือเงินสดเพิ่มจะปลอดภัยที่สุดทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะพี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนจำได้ว่าคราวที่แล้วเดือนที่แล้วเราคุยกันว่าอ่ะเซฟตี้เราเล่นได้แล้วแต่กลายเป็นว่าตอนนี้มันเหมือนกลับมายืนที่เดิมนะคะพี่คือมันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยตอนที่เรามีปัญหาเรื่องพรรคไทยรักษาชาติฝรั่งก็ถอยพอฝรั่งก็ถอยปั๊บเนี่ยตลาดมันเลยไม่ไปไหนค่ะนี่พอเขาไม่ไปไหนเราก็ควรจะไปไหนก่อนดีไหมเราก็ไม่ไปไหนเหมือนกันมันก็เลยไม่ไปไหนตอนเนี้ยนี่ปัญหาคือว่าเราจะเล่นยังไงอ่ะค่ะมันก็จะเล่นยากขึ้นเพราะว่ามันไม่ค่อยขยับขยื่นเพราะนั้นไอ้ตัวที่ขยับขยื่นถึงจะเล่นได้ค่ะไม่งงใช่ไหมไม่งงพี่พูดพี่ยังงงเลยเนี่ยอ้าวไม่งงพี่ก็ตัวที่มันขยับเราถึงจะเล่นได้ถ้าตัวที่มันนิ่งๆเราไม่ต้องมายุ่งกับมันเออขอบใจอ่ะขอบใจตลกถ้างั้นวันนี้เราไม่ต้องคุยอะไรมากใช่ไหมพี่แล้วตัวเดี๋ยวก่อนแล้วไอ้ตัวไหนที่มันขยับขยื่นนะพี่เราก็ดูเอาหุ้นชุด A มาดูก่อนโหอันนี้อยู่ในสไลด์แล้วเรานั่นอันนี้เปิดไม่ได้แล้วพี่หุ้นชุด A เนี่ยมันหายไปแล้วหายไปแล้วรอบที่แล้วเมื่อกี้ไปเปิดดูมันเหมือนกับไฟล์มันบอกว่ามันไม่สามารถเปิดได้แล้วไงเพราะว่ามันหมดเวลากันนั่นละอย่างนั้นดูกราฟของปอมโอเคได้แป๊บนึงนะพี่นี่เฉพาะเราดีเลย์ไปดีเลย์มาก็ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยพี่ต้องคุยกันนานๆหน่อยเดี๋ยวปอมหาพี่ไม่เจอเดี๋ยวกันโอเคนะเปิดกราฟแล้วค่ะเฮ้ยหน้าตาพี่หล่อไหมใช้ได้อยู่นะพี่ได้นะตามอายุอ่ะหล่อตามวัยมาเปิดเซตมาให้ดูแล้วพี่หุ้นชุด A พี่แหมพี่ระวังพี่ระวังเป็นหวัดนะได้ยินเสียงคนไออยู่ข้างไอเลิฟยูแต่ว่าได้บัตรมาคงไม่ดีนะพี่พอได้พอรักษาได้มาเปิดละแบงก์กรุงเทพพี่เอาน้ำให้เขาหน่อยนะอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาต่อยพี่เรามายืมสถานที่เขาอยู่พี่ดูเกร็งๆนะมันดูแบบดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะนี่พี่พยายามดูกล้องเนี่ยโอเคผมแป้ไปนิดนะไอ้ใช้ได้อยู่พี่เก็บพุงนิดนึงแบงก์กรุงเทพแซวกันไปแซวกันมาอ้าวแบงก์กรุงเทพว่ามันลงมาจาก216ค่ะลงมาที่ประมาณ206คร่าวๆนะมันจะลง10บาทเห็นนะค่ะอันนี้คือการขยับขยื่นเราซื้อไป208ก็ได้มันก็กลับมาที่211ค่ะคำถามคือมันจะไปไหนมันก็จะไปที่214 216นั่นแหละอันนี้คือการขยับขยื่นค่ะเอาที่ไม่ขยับขยื่นมีขยับขึ้นขยับขยื่นมันมีทั้งลงทั้งขึ้นนะขยับขยื่นในกรอบไซด์เวย์มันจะเป็นลงเสร็จแล้วมันก็จะรีบาวค่ะแล้วมันก็จะนิ่งแล้วก็จะนิ่งตัวต่อไปก็คือกสิกรไทยในชุด A นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยแบงก์กรุงเทพลงมาแถวๆ206มันเด้งเลยใช่ไหมค่ะนี่ดูตามกสิกรลงมาจาก204ลงมาที่194ยังนิ่งอยู่ค่ะนี่แปลว่ามันขยับขยื่นลงมาแล้วใช่ก็ซื้อ194ได้โอเค
ตัวไหนที่ไม่ได้ขยับขยื่นแล้วเราซื้อไม่ทันแบบแบงก์กรุงเทพก็ไม่เป็นไรนี่สรุปว่าแบงก์กรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอเปิดไปดูก่อนBank... พี่ขอเอาหูออกหูนึงนะเพราะได้พี่มันอื้อวะได้ค่ะพี่เอาหูออกข้างเดียวก็ได้ไม่มีใครรู้ไม่ต้องบอกแต่อย่าออกสองข้างใช่ไหมออกสองข้างก็จะไม่ได้ยินกันเลยพี่ แบงก์กรุงเทพเมื่อกี้พี่บอกว่าคือมันขยับที่จะลงมาแต่ว่าเราซื้อไม่ทันไม่ทันแล้วเพราะมันไป211เรียบร้อยแล้วใช่ไม่ต้องไปสนใจมันก็ไม่เอาแค่บอกให้ดูเฉยๆส่วน K-Bank เนี่ยมันขยับไปเรื่อยแล้วเออเดี๋ยวลงมา1สัก194ก็รับได้ใช่แล้วก็จะไป204ใช่ง่ายไหมง่ายพี่หามาให้แล้วอ่ะมันก็ง่ายสิดู SCB แล้วจะเราดูกัน10ตัวเลย SCB นี่มันวิ่งเออมันนิ่งเราก็อย่าไปรอมันให้มันขยับขยื่นเช่นลงมาสัก130เนี่ยสมมตินะเราค่อยไปซื้อมันโอเคแอดวานซ์มันก็ขึ้นไปถึง188ค่ะแต่มันก็ลงมาแต่ว่ามันลงมาด้วยปันผลนะเมื่อวานเขาจ่ายปันผลวันก่อนเขาจ่ายปันผลเราก็ไม่เอาก็ได้นะเพราะว่าซื้อไปแล้วมันก็ไม่ได้ปันผลโอเคไม่เอาไม่ได้ปันผลเห็นนะเพราะเราได้เคแบงค์ตัวเดียวนะได้เคแบงค์ตัวเดียวใช่ดู AOT มันขึ้นไปที่70ค่ะลงมาที่67ค่ะคือมันกลับมันมีแค่ 3-5% แล้วไม่เกินนั้นค่ะมันก็ขยับขยื่นเด้งกลับเลยเห็นไหมอันนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันลงไปแล้วมันขยับขึ้นมาแล้วเออแต่เรารู้ว่าถ้าเราเห็น67เราซื้อได้โอเคทั้งนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งถ้าเกิดมันลงมา67ค่อยว่ากันค่อยซื้อใช่แล้วมันจะขึ้นไป70ใช่โอเคไทยปูนใหญ่ SCC ใหญ่โอเคอันนี้472นี่นิ่งสนิทเลยพี่อันนี้มันไม่ได้ขยับเคลื่อนให้เราก็ไม่เล่นมันไม่ขยับไปเยอะเลยมันขึ้นไปค้างอยู่นั่นเห็นไหมค่ะโอเคไปตัวที่7ปตท.ปตท.ขยับไปเยอะไหมไม่ค่ะไม่เล่นมันจะเร็วจะเล่นจะเหลือไม่เยอะค่ะปตท.สผ.ขยับไปเยอะไหมปตท.สผ.โอ้โหมันนิ่งมากเลยอ่ะไม่นิ่งไม่เล่นPTTGCมันขึ้นมาแล้วอ่ะขึ้นมาแล้วเราก็รอให้มันขยับที่เล่นลงแล้วเราไปซื้อขึ้นมาแล้วเราเล่นตามไม่ได้แล้วค่ะอันนี้ต้องรอลงก่อนประมาณสักเท่าไหร่ประมาณ 67.5 อะไรอย่างงี้ไหมพี่67อาจจะต้องแถว68 69 68ถึง69ค่อยเข้าไปรับนะคะตรงนี้ไม่เอานะคะใช่ๆท็อปไทยออยล์ไทยออยล์ตัวที่10นี่ลงมาละขยับเยื่อนได้แล้วได้ขยับลงมาแล้วเพราะนั้นแนวรับ71ที่เป็นโลเมื่อวานน่าสนใจค่ะเพราะนั้นวันนี้เราจะได้แค่เคแบงค์ไทยออยใช่แค่นั้นได้แค่2ตัวนะคะในกลุ่มชุด A แล้วคราวที่แล้วพี่คุยว่าเราจะมาดูชุด B กันแต่ที่ฝากไว้มีสไลด์อยู่ที่เก่าอยู่ไหมไม่มีแล้วไม่มีมันไม่ได้ไลฟ์ที่สตูไงพี่สไลด์มันอยู่ที่สตูไงเนี่ยพี่ฝังพึ่งเราเลยนะเนี่ยกะวันนี้เมื่อกี้พยายามเปิดแล้วพี่แต่ว่ามันไม่สามารถจริงๆมันบอกว่าไฟล์พี่มันหมดอายุแล้วจริงเปล่าเออคือเวลาที่มันส่งนานๆอ่ะถ้าไม่ได้โหลดเอาไว้อ่ะมันก็จะหมดเราก็ปองก็หวังว่าจะฝากไว้ตรงนั้นว่าเออเดี๋ยวจะกลับมาดูใหม่เอาลืมไปว่าเออเข้าใจเนี่ยก็วันนี้เดือนนี้ก็ว่าจะคุยอันนั้นอ่ะจำไม่ได้แล้วว่ามันเอาใช้กราฟอะไรเขาด้วยเขียนเท่าที่เห็น number 5ชุดที่5ชุด B มือใหม่อ๋อชุดที่5ใช่ไหมใช่ชุดที่5เดี๋ยวเราไปดูชุดที่5กันมันขึ้นแต่ชื่อไฟล์ให้งานแต่เข้าไปไม่ได้โอเคก็ยังดีนะดีที่มีหลักฐานอยู่บ้างระดับโคนันอย่างเรามันต้องตามลงไปดู
ใช่ป่ะพี่ให้ร้อยพี่เปียกหาก่อนนี่พี่เปียกคุณผู้ชมเขาก็ถามคำถามมาด้วยนะเขาถามว่าอ๋อมีหลายคำถามกับพี่ตอนนี้รอพี่ให้หุ้นก่อนคือจริงๆอ่ะเอาคำถามที่ลูกค้าสงสัยจะง่ายกว่าเพราะว่าหุ้นที่จะให้เล่นเนี่ยมันจะน้อยเดี๋ยวเราคือมันไม่ได้ง่ายอ่ะสำหรับตอนนี้นะเราก็เลยคิดว่าไอ้ตัวไหนกำไรเราให้ถอยโอเคเดี๋ยวขอจดแป๊บนึงส่งมาเยอะยังไม่สะดวกจดเดี๋ยวกันนะพี่หาไม่เจอวะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวตอบคำถามก่อนก็แล้วกันเพราะว่าไหนหุ้นก็ที่จะให้ก็น้อยเหลือเกินอย่างชุด A เนี่ยได้แค่2ตัวคือKBank กับ Thai Oil นะคะคราวนี้มาดูชุด B ก็ได้ใน16ที่อยู่ในมือนะเดี๋ยวพี่ต่อให้เลยก็ได้โอเคชุดที่6เราจะดูทั้งชุด B คือกลางชุด C คือกลางค่อนไปทางเล็กแล้วก็ขึ้นขนาดเล็กนะเอาที่แบบเฉพาะ most active เมื่อวานที่ most active เมื่อวานมันก็อย่างเช่นบ้านปูเนี่ยบ้านปูเนี่ยมันไม่ขยับขยื่นอยู่เห็นป่ะแป๊บนึงพี่บ้านปูอ่ะนิ่งสนิทเลยค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับมันโอเคผ่านไม่เอาแค่พี่จะค่อยๆไล่นะค่ะ BDMS BDMS อันนี้ขยับขึ้นมาค่ะก็รอมันย่อถูกป่ะรอ23.5 อะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นบิวตี้นิ่งสนิทเลยค่ะไม่เล่น BEM BEF อันนี้เห็นมันขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วนิ่งแล้วนะเนี่ยรอให้มันขยับลงรอลงถ้าค่อยซื้อเช่นรอสัก10บาท10ก็ได้ค่ะ10เพราะฉะนั้นตัวนี้เล่นได้ถ้าลงมานะเพราะหุ้นเป็นขาขึ้นในตลาดที่เป็นไซด์เวย์แบบเนี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดโชคดีมันลงมาเราซื้อได้เลยโอเค BTS ก็10บาท10เหมือนกันสวยทั้งคู่มั้ยค่ะขึ้นมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวรอย่อแล้วเราจะเล่นค่ะตกลงเดาได้ BM BTS แต่ว่าต้องรอค่ะ BDMS ก็รอให้ลงเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้เลือกเนี่ยเลือกที่เป็นขาขึ้นดีกว่าสวยกว่าค่ะ BM กับ BTS ถ้าให้เลือกก็เลือก2คู่นี้ค่ะโอเคคาราบาวเมื่อวานฮอตเขาประกาศผลดำเนินงานออกมานี่ออกมาดีพุ่งแรงเลยเนี่ยรอให้ลงก่อนนะเราไม่เล่นแก๊ปไหมเอาไม่เอานะโอเคเราไม่เอาเรามันไม่ทันเนี่ยเรามีอยู่เราขายใส่เลยค่ะเรากะทุบอ่ะเรามีอยู่200หุ้นอ่ะทุบยังไงทุบให้ลงพี่ไปทุบให้ลงเลยไปเกาเขาหรือไงเดือดเฉียวเดือดเฉียวไอ้อย่างเงี้ยเราไม่เล่นเพราะว่ามันสู้ไปเข้าไปก็ต้นทุนสู้เขาไม่ได้ค่ะนี่พี่เจนบอกว่าพี่เปี๊ยกเมื่อไหร่ตีกอล์ฟอย่าลืมชวนโปรเจนด้วยนะครับเนี่ยมีลูกศิษย์จะไปตีหลายคนเดี๋ยวจัดกวนค่ะพี่ปอมตีเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นดีแล้วที่ไม่เป็นไม่งั้นจะเปลืองนะพี่มันเป็นกอล์ฟที่แบบมันเป็นอะไรที่ติดงอมแงมหรอขนาดนั้นเลยหรอคล้ายๆขี่ม้าคล้ายๆติดกัญชาเลยอ่ะฮะไม่รู้สิพี่ไม่เคยสักอย่างเออโหนี่อยู่รอดไปได้ยังไงเนี่ยมันเด็กดีต้องไม่มีหลุดไปเลยไม่มีเลยพี่ไม่กล้าเลยบุหลงบุหรี่ยังไม่กล้าเลยพี่เอออ้าวเดี๋ยวนี่เซตเปิดแล้ว 1,646.80 จุดติดลบไป 0.52 จุดวันนี้ตลาดจะออกทางลงๆแทบจะเป็นเส้นเดียวแล้วนะพี่เนี่ยใช่แล้วก็วันศุกร์ด้วยวันนี้น่าท้ายๆน่าจะมีขายจะขายไปก็ลงไม่เยอะหรอกไม่ได้ลงลึกอะไรแต่ว่าถ้าสมมติมันลงลึกสมมตินะค่อยซื้อแล้วกัน CKP CKP ก็วันนี้ก็มีข่าวนะเออนิ่งใช่นิ่งก็อย่าไปยุ่งกับมันเห็นไหมเอา CPO อ่ะนี่ดูถ้าเป็นตลาดแบบนี้เราดูหุ้นส่วนใหญ่มันจะไม่ไปไหนนี่ก็นิ่งก็ไม่เอาจะไม่ไปไหน Intouch Intouch อ่ะตัวนี้ล่ะพี่มองยังไงดูยังไงแล้วดูยังไงก็มันขึ้นไปสูงๆเห็นป่ะ
ขึ้นไปสูงสูงอะไรมันก็ลงมาเอออย่างเงี้ยเรารอก่อนได้เย็นเย็นลงมาแถมเมื่อวานแท่งก็แปลกๆไงเออก็อย่าไปยุ่งกับมันอะไรที่เราอ่านเกมยากๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเออพระเอิญคุณผู้ชมคุณผู้ชมมีต้นทุนอยู่65บาทอ่ะจะถือแล้วขายดีพี่คือหุ้นพวกเนี้ยมันเป็นหุ้นชุด B ของผมคือหุ้นขนาดกลางสมมติเราติดต้นทุน65เราต้องซื้อเฉลี่ยถึงจะออกตัวได้เอา65บวกกับ45คร่าวๆก็105เอ้ย100บาทพูดผิด100บาทป่ะอ่ะ100หารด้วย2หาร2ก็50บาทเนี่ยออกได้ละก็ต้องลงมา45บาทไอ้คืนนี้มันลงไปแล้วอาจจะ46 47อะไรก็ได้ตอนซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าวิธีแก้คือวิธีนี้ไม่งั้นมันจะดึงต้นทุนที่เราติดข้างบนลงมาข้างล่างไม่ได้ค่ะเพราะนั้นถามว่าทำยังไงก็รับผลผลไปก่อนเนี่ยก็จะจ่ายผลผลเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจังหวะสวยๆถ้ามันระหว่างปีมันลงมาแรงๆก็ซื้อแต่ถ้ามันขึ้นไปแล้วไม่ถึงเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องช็อตเรื่องอะไรค่ะโอเคพี่มีตัวอื่นอีกไหมเดี๋ยวจะได้ถามคำถามผู้ชมเพิ่มละถามเลยก็ได้โอเคเออลืมถามกรอบเซตพี่วันนี้ไซด์เวย์ดาวด้วยใช่ไหมพี่ใช้ไปซึมๆอ่ะใช้ไปซึมๆประมาณยังไงเดียคืออย่าไปรู้มันเลยรู้ไปก็ปวดหัวไอ้ซึมๆเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้จริงอ่ะค่ะเออเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ควรรู้หรอกเพราะรู้แล้วเรื่องจากสมองเราใกล้เต็มสมองพี่หรือเปล่าพอมันเติมเข้าไปแล้วมันจะเออเลือดมันต้องดีลิทของเก่าทิ้งมันจะรวนเออมันจะรวนมาถามคำถามเลยแล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้ขอแค่10โมงครึ่งได้ไหมได้เพราะว่าเดี๋ยวมีสอนต่อ10โมงครึ่งอ๋อโอเคอ่ะวันนี้มาสอนที่นอกสถานที่ค่ะอยู่ที่ e-finance อ๋อร้านกาแฟเขาเนี่ยอยู่ร้านกาแฟเขาเนี่ยอ๋อถึงไม่น่านี่ไม่ไกลจากบ้านปอมใน e-finance เนี่ยเออพี่อยู่เนี่ยปกติก็ในแต่ละปีเราก็จะเชิญลูกค้าที่อยากเรียนรู้เรื่องกราฟวิธีคิดมาเรียนหนังสือกันค่ะเราเชิญเฉพาะลูกค้าแต่ว่าพร้อมเชื่อไหมตอนนี้ลูกค้าเริ่มลดจำนวนลงคนที่จะมาเรียนอะทำไมอะพี่เพราะรู้กันหมดแล้วหนึ่งเขารู้กันหมดแล้ว สองก็คือเขาต้องการแบบไลฟ์แบบที่เราทำเนี่ยหรือไม่ก็ช่วยอัดวิดีโอไว้แล้วส่งเข้าไปใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยเพราะขี้เกียจเดินทางใช่สังคมมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วจริงจริงพี่จริงเปลี่ยนไปเยอะแล้วพร้อมยังขี้เกียจเดินทางเลยอะรถมันเพราะนั้นวันนี้พี่ก็เลยต้องมาทำแต่พี่ต้องทำถูกไหมค่ะใช่ทำเสร็จแล้วพี่ก็ต้องอัดไปวันนี้อุปกรณ์วันนี้อุปกรณ์อะไรเยอะพี่ก็ต้องปรับตัวนะพี่ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นเนาะใช่แต่ปัญหาของพี่คืออะไรรู้ไหมอะไรครับพี่หน้าพี่มันแก่ลงทุกวันมันไลท์แล้วมันแบบเราก็รำคาญหน้าตัวเองไม่เราหน้าตามอายุเป็นผู้คุณอะไรนะผู้ทรงคุณวุฒิตามประสบการณ์มันทำให้เราแบบว่ามีความรู้นะพี่เหรอคิดว่าไม่ต้องไปโมหน้าที่เกาหลีนะไม่ต้องขนาดนั้นพี่ได้พี่ก็ทาคงทาครีมบ้างมาออกรอบอะไรเงี้ยครีมกันแดดช่วยได้นั่นแหละปัญหาตอนนี้คือเวลาตีกอล์ฟพี่แหละมันจะหน้ามันจะเย็นมาทุกทีอันนั้นแหละสำคัญพี่อันนี้ตัวทำให้แก่เลยอ่ะพี่เดี๋ยวจะไม่ได้ถามคุณผู้ชมถามมาตัว KSL ครับพี่นี่เขารู้กันเปล่าว่าเนี่ยวันนี้ล็อตสุดท้ายของพี่ปอมกับพี่อ่ะใช่น่าจะรู้มั้งรู้แหละรู้ไหมเพราะปอมบอกแล้วว่าปอมจะหยุดออกกาดวันที่1มีนาแต่ปอมจะไปออกที่อื่นแต่ไม่ใช่หุ้นดีแล้วพี่ว่าโอเคแหละแต่ว่าหุ้นเนี่ยไอ้แฟนเพจอันนี้ปอมยังมีอยู่นะเดี๋ยวปอมก็จะพยายามมีข้อมูลอุ้ยอะไรคะเสียงร้านกาแฟปอมก็จะพยายามมีข้อมูลใส่มาให้เรื่อยๆเดี๋ยวมันยังมีอ่ะเพราะว่าปอมมี2งานที่ปอมจะทำเนี่ยไม่ใช่แค่งานทีวีอย่างเดียวมันจะมีงานอื่นด้วยไงอาจจะต้องไปหาพี่เปี้ยหานักวิเคราะห์ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนักสวัสดิ์กำลังใช้อยู่เขาบดกาแฟเหรอคะหรือปั่นน้ำผลไม้น่าจะซ่อมไอ้กระเบื้องอ่ะเอ้าพี่ KSL KSL ยังไม่มีไม่มีอย่าไปเล่นมันเลยเนาะทำไมอ่ะไม่ไปไหนเลยเฮ้ยมันก็อุตส่าห์ขึ้นมาแล้วนะอย่าเรียกว่าอุตส่าห์เลยเรียกว่าอะไรนะขี้เกียจอ่ะ
มันต้องขึ้นแรงกว่านี้สิคุณแบบไม่กล้าขึ้นอ่ะขึ้นแบบแย่ๆแล้วไปดูย้อนหลังสักปีหนึ่งนะเนี่ยเปิดให้แล้วมันไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเออมันมีอยู่ตรงกลางตุ้งนึงขึ้นมาแล้วมันก็ลงมาใหม่ที่เดิมเออคือแค่ตุ้งตรงกลางให้สังเกตสักช็อต2ช็อตก็ดีแล้วอ่ะโอเคไม่เอาผ่านบิวตี้เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอยู่ไหนแล้วเนี่ยอย่าไปเล่นอย่าไปไม่เอาไม่เอานะคะแล้วก็อ่ะ BEC BEC โอ้โหไม่เอาเนาะผ่านไม่เอาหรอกไม่เอาคุณผู้ชมเมื่อกี้พี่เปียกเกริ่นไว้ต้นรายการนะคะอะไรที่มันไม่ขยับอะไรเงี้ยอะไรที่มันไม่ขยับอย่าไปเล่นอะไรที่มันขึ้นไปแล้วอย่าไปเล่นอันนี้อะไรที่ขึ้นไปอย่า BEC เนี่ยอะไรที่ขึ้นไปแล้วแล้วลงมาแล้วก็อย่าไปปัญหาก็คือว่ามันจะขึ้นไปไหมมันจะขึ้นไปอีกไหมเราก็ไปดูชื่อหุ้นเนี่ยช่อง3จะขึ้นไปอีกไหมเอออยู่ช่อง3จะขึ้นอีกไหมในแต่ละที่อยู่คนอยู่วงการทีวีเนี่ยไม่อ่ะไม่ละถูกต้องไม่ละก็เดี๋ยวเขาลดคนลดเคินกันเพียบเลยไม่เอานะคะผ่านนะคะธานีบอกว่าจะปันผลเป็นหุ้นเดี๋ยวก่อนนะจะปันผลเป็นหุ้นอยู่ไหนแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นมากไหมคนที่จ่ายปันผลเป็นหุ้นเนี่ยค่ะแปลว่าไม่มีเงินสดแปลว่ามันไม่มีเงินเราจะไปคุยกับคนไม่มีเงินทำไมล่ะถูกไหมแล้วมันจะส่งผลกระทบกับหุ้นมากไหมคะพี่เราไม่ได้ซื้อเราก็ไม่มีผลอยู่แล้วคาดว่าเขาคงมีอ่ะถ้าเขามีเนี่ยดูจังหวะขายได้เลยมันไม่มีเงินบริษัทนี้ไม่มีเงินเนาะแล้วนอกจากไม่มีเงินแล้วเอาหุ้นเข้ามาใส่ในตลาดอีกภาระอีกอ่ะอ้าวแล้วมันจะดีได้ไงใช่ไหมนั่นน่ะสินี่เป็นสาเหตุที่จริงๆบริษัทนี้กำไรนะนี่เป็นสาเหตุที่มันลงจาก9บาท50ลงมาที่6บาท50คนเริ่มไม่แน่ใจว่าเฮ้ยตกลงนี่มันจะเป็นยังไงเนี่ยจะเอายังไงโอเคอ้าวเขาบอกว่าเสียงพี่เปียกเบาเดี๋ยวก่อนนะขออภัยแป๊บนึงขอเช็คก่อนอ๋อปอมหลีเสียงพี่เปียกไปคือในหูพี่อะในหูปอมอะพี่เสียงดังมากเลยอะเพราะว่ามันไม่ว่าเดี๋ยวปอมปรับให้แล้วพี่ขออภัยโอเคโอเคโอเคเห็นคุณผู้ชมคอมเมนต์มาปอมลืมปรับให้เพราะปอมเปิดเพลงตอนต้นรายการไงอ๋ออ่ะไทยออยก็เป็นหนึ่งในตัวที่แนะนำนะคะคุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมเนี่ยมีต้นทุนอยู่71.50 บาทถือไปเวลามันขึ้นไป76-77อ่ะอย่าลืมขายโอเคมันไปไม่ไกล77.77 นะคะส่วนใครที่ไม่มีก็71 บาทรับนะคะใช่ใช่ใช่ถูกต้อง EA เอาไหมพี่47คือมันขยับขยื่นนิดนึงนะคือกระแทกลงมาแรงๆแล้วก็ลงมาที่แนวรับ46.50ตอนนี้46.50ไม่น่าได้หุ้นก็อาจจะขยับขึ้นเป็น47แล้วเวลาขึ้นไป50.51ก็อย่าลืมขาย51 บาทโอเคยันนั้นปตท.สผ.พี่เปียกบอกไม่เอาใช่แต่ว่ามีต้นทุน127 บาทก็ต้องออกไหมคะไม่ต้องออกเดี๋ยวราคาน้ำมันมันเทรนด์ขึ้นอยู่โอเคก็มีลุ้นแต่ว่าถ้ามันข้าม127ได้มันก็ไป133-135งั้นถือก่อนเนาะลุ้นแล้วกันเพราะว่ามันลงแรงไม่น่ามีโอเครุ่นน้ำมันนะคะให้เลือกระหว่างธนาคารเกียรตินาคินครับกับธนาคารทิสโก้ครับมันก็นิ่งๆทั้งคู่เลยพี่เอาตัวไหนถ้าเล่นเก็งไรเลือกทิสโก้ตอนลงแถว83แต่ถ้าถือยาวได้เลือก KKP เก็งกำไรทิสโก้รับ83ใช่แต่ว่าถ้าถือยาวโอเค KKP 69 69เมื่อเราหกล้มขอให้เราเดินก้าวหน้าต่อไปเป็นไรพี่69เมื่อเราเดินหกล้มก็ให้เดินก้าวหน้าต่อไปเราจะลุกขึ้นมาเดินก้าวต่อไปนึกว่าซึ้งไหมซึ้งไหมเดี๋ยวก่อนเก็งกำไรทิสโก้แล้วให้แนวต้านเท่าไหร่ครับพี่รับ83ต้าน85
ช่ใช่แถวนี้แถวเนี้ยโอเคอ่ะ SPRC SPRC คุณ13บาทโหวันนี้เนี่ยลงแรงมากเลยประกาศอะไรเนี่ยปันผลเออลองดูไม่รู้น่าจะปันผลหรือเปล่ามันเช็คไม่ได้เช็คแป๊บนึงนะมาเช็คนะเช็คเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงประกาศงบหรือเปล่าแป๊บนึงค่ะสุดหนักนี่ไงกำไรสุดค่ะกำไรปี66สุด 74% หลังไตรมาส4ขาดทุนหนักงดจ่ายปันผลดีมากโอเคตามนั้นตามนั้นถ้างั้นทำไงดีต้นทุน13บาทซื้อเฉลี่ยที่10บาทแล้วก็ไปขายที่มันปิดแก๊ปเฉลี่ยเราจะได้12ใช่ไหม13 11.50 ถูกไหมเราซื้อ10บาทซื้อ13กับซื้อ10บาทหาร2ก็คือ 11.50 11.50 หลุดได้VNT V นี่ไทยยังไม่มีมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยพี่ขึ้นมาแล้วไม่เล่นไม่เอาค่ะง่ายดีไหมง่ายเนี่ยเออง่ายดีพี่ตอบง่ายดีเลย ไม่ต้องอธิบายยาวนี่คำถามจะหมดแล้วนะเนี่ยอย่างไปรวดเร็วมากเลยปอมเริ่มจดไม่ทันแล้วเดี๋ยวก่อนมาจดถึงไหนแล้วเนี่ย โอเคเดี๋ยวพี่คิดโอเคแป๊บนึงนะพี่ขอจดก่อนกินน้ำกินน้ำไหมกินน้ำมีน้ำพี่กินไปก่อนเลยพี่ง่ายๆสบายนี่ข้างล่างเป็นกางเกงขาสั้นนะเนี่ยหายพี่เหรออืมเออเหมือนปอมเลยพี่จริงก็บอกพี่เดี๋ยวขอดูหน่อยดิเอาต่อCPO ซึ่งพี่เปี๊ยกก็บอกไปแล้วว่าไม่เอาแต่ว่าท่านนี้มีต้นทุน76บาท75สตางค์ครับขายที่79บาทครับ79บาทคะขายนะคะขายครับCPF ต้นทุน26บาท50ขายที่27บาท50ครับ PTT GCพี่เปียกบอกว่ารอลงมา68ถึง69บาทค่อยรับครับแนวต้านก็ประมาณแถวๆนี้ใช่ไหมพี่ประมาณ72บาทอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยถ้ามันยืนเหนือ72บาท50ได้เนี่ยมันจะไปที่ประมาณ76 77เดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีว่ามันยืนได้ไหมโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่รับนะคะไม่รับแต่ว่าถ้าได้รับต้นทุน69เราจะไม่เสียเปรียบนาทีนี้เป็นเรื่องของต้นทุนค่ะจังหวะที่เราจะเข้านี่แหละใช่ใช่ใช่บ้านปูซึ่งพี่เปียกก็ไม่เอามันซึมอ่ะแต่ว่าต้นทุน17บาท50จะขายตัดขาดทุนเลยรับปันผลหน่อยก็ได้นะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรรับปันผลแล้วขายที่เท่าไหร่พี่เดี๋ยวไปดูตรงหน้างานอีกทีนึงวันที่เขา XD แล้วใช่เพราะตอนนี้มันเล่นหุ้นตอนนี้มันดูไกลกว่าอาทิตย์นี้ยังลำบากเลยSTA บอกว่าเพิ่งขายไปตอน16บาท70ก็คือตอนนี้เนี่ยอยากจะไปรับอีกทีที่ราคาเท่าไหร่ดีคะเปลี่ยนตัวดีกว่าไม่เอานะคะเอากำไรมาซื้อกาแฟให้พวกเรา2คนกินผมขอน้ำเปล่าเอาละน้ำอะไรน้ำเปล่านะน้ำแร่เอเวียงเลยพี่บอกเขาด้วยว่าขอน้ำแร่เอเวียนของพี่ขออเมริกาโน่เพิ่มช็อต KCE บาทเริ่มอ่อนค่าจะขึ้นไหมครับมันอ่อนนิดเดียวมันไม่ได้อ่อนอ่ะยังไม่พออ่อนเลยอ่อนมันต้องวิ่งจาก30ไป33ใช่เพราะตอนแข็งก็คือจาก33ลงมา30เนี่ยตอนนี้มันแข็งอยู่ใช่แข็งอยู่มันก็เลยโดนขาย2ช็อตที่เห็นนั่นน่ะค่ะถ้างั้นไม่รู้มีต้นทุนหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าไม่มีก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันคงไม่ไปไหนอ่ะแต่ถ้าอยากได้ก็26 50เป็นแนวรับค่ะไม่ขาดสติแล้ว
แล้ว25เป็นตัวสต็อปลอสแล้วก็แนวต้านก็เท่าไหร่นะ32 50นะคุณผู้ชมขอหุ้นนะเซนเทลยังไม่มี 43รับได้ตัวนี้ลงเออเนี่ยเองเนี่ยพี่เล่นได้43แล้วต้านก็4 47ใกล้ๆ47ตรงนั้นเออเอา46ก็พอกันเองลดเข้ามาให้เขาหน่อย TKN เท่าแก่น้อยราคานี้พอรับได้ไหมไม่ได้ครับไม่เอางบไม่ดีนะงบไม่ค่อยดีมากแต่ถ้าอยากรับก็9บาท80สต็อปลอส9บาทโอเคแล้วก็แนวต้าน11เท่าไหร่115 116ใช่ๆประมาณนั้นประมาณนี่คุณผู้ชมไม่มีคำถามแล้วหรอเราเก็บหมดเลยเออหมดแล้วเนี่ยพี่เก็บแล้วเนี่ยขอดูก่อนเอามีมาเพิ่มละเอา VGI ต้นทุน8บาทอันนี้มันลงมาแล้วแต่ต้นทุนอยู่8บาทแนวรับอยู่ประมาณ7บาท60อาจจะต้องซื้อเฉลี่ย7บาท60โอเคแล้วก็แนวต้านเราไปขอคำถามจากรายการอื่นมาได้ไหมรายการไหนครับพี่ไม่รู้เหมือนกันเช้าๆหรือเช้าๆเนี่ยเช้าไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีนะเอาคุยเรื่องปอมดีกว่าว่าเออจะพี่เดี๋ยวก่อนคำถามเนี่ยมาเรื่อยๆแล้วอ้าวมาอีกแล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนเออไม่คือเราจะไปกินข้าวกันไงว่าจะชวนแฟนรายการสักคนสองคนเดี๋ยวผมเลี้ยงเองแล้วเดี๋ยวเราต้องหาวิธีแค่จับฉลากหรืออะไรยังไงเอาที่เอาปอมไม่ต้องเล่นเกมเอาปอมที่คิดว่าคนเนี้ยอยู่กับปอมมาหลายปีละดีไหมสักสองคนมีตั้งหลายท่านเลยแต่เขาจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะมาไหมอ่ะเขาน่าจะรู้ตัวไม่ก็ให้สิทธิ์ไงคนแรกไม่มาคนสองคนสามคนสี่นะฮะได้ถ้าสิบคนแล้วยังไม่มาก็ไม่ต้องนัดแล้วไม่ต้องมาละตามนั้นเราอุตส่าห์แบบว่าเราอยากเจอแล้วนะเออคุณผู้ชมเดี๋ยวปอมจะทักไปแล้วกันนะคะสำหรับท่านที่ปอมเล็งๆเอาไว้เออแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกันกลางวันสบายเพราะว่าพี่ปอมจะมากินข้าวผมอยู่แล้วก็เอาแขกมาอีก2คนใช่ๆเออดีมากเลยพี่ไอเดียพี่ดีมั้ยไอเดียพี่ดีมั้ยเลอค่ามากเลยพี่ปอมก็อยากเจอแฟนๆรายการเหมือนกันนะเนี่ยพี่ระหว่างที่เราคุยเล่นๆเนี่ยเอารับโทรศัพท์ก่อนมั้ยนี่โอ้พี่แสบแก้วหูปิดแล้วปิดไปก่อนนี่คำถามมาเยอะมากเลยต้องถามแล้วพี่เดี๋ยวก่อนครับ VGI เนี่ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เรารับ7บาท60แนวต้านอยู่ประมาณ8บาท7เศษใช่ไหมใช่ๆๆ8บาท10อะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นมันเห็นตอนนี้มันเห็นชัดมากๆเลยปอมแนวรับแนวต้านเนี่ยชัดมากค่ะเดี๋ยวปอมจดมาแทบจะไม่ทันแล้วพี่อมตาต้นทุนมี2ท่าน 21.8 กับ 21.9 นิ่งสนิทเลยเก็บไว้ก่อนตัวนี้ดีสัก20ใกล้ๆ23อย่าลืมขายนะกันนะเอราวันยังตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็ดีรับได้เลยไหมพี่เพราะมันนิ่งๆอยู่ตอนนี้ได้แต่ว่าจริงๆแนวรับคือ7บาท20นะ7บาท20แล้วก็แนวต้านที่มันขึ้นไป7บาท60 70นิดๆนั้นเห็นไหมมันจะชัดเล่นในกรอบไปเลยมันตลาดเป็นไซเวย์สวัสดยังไม่มีค่ะมันเหมือนอินทัชนะตัวนี้คล้ายๆต้องรอตรง4850อยู่เห็นป่ะสวยมากถ้าได้ราคานั้นโอเค4850แล้วก็แนวต้านคล้ายๆ Intouch รอมันนิดนึงใจเย็นรอให้ได้ก่อนแล้วกัน4850เออได้แล้วค่อยโทรมาอีกทีนึงโฟกัสยังไม่มีโหไม่เอาเนาะนี่ชุดดีด็อกเลยป่ะเนี่ยใช่มันก็คล้ายๆไอ้เมื่อกี้น่ะไอ้CBG มันกระโดดไปแล้วอ่ะจะไปเล่นอะไรกับมันมันมีเรื่องเทคอะไรสักอย่างอ่ะจำไม่ได้แล้วเห็นมีข่าวไม่เอานะคะไม่ทันไม่เอาไม่ทันInTouch ถามไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะขอย้อนดูนิดนึงต้นทุนอ๋อท่านนี้มีต้นทุน57บาทก็ถือรอรับปันผลไปก่อนรับปันผลได้มันไม่ได้น่าเกลียดมาก ดี
DOD เริ่มเมื่อยว่ะฮะเริ่มเมื่อยเริ่มเดี๋ยวขอดูหน่อยเดี๋ยวขอพี่นั่งท่าไหนทำไมถึงเมื่อยเนี่ยถ้านั่งนี่แหละพี่พิงไม่ได้เหรอมันเป็นเก้าอี้กบๆพี่พิงได้มั้ยไม่ได้ถ้าพิงล้มเลยอะไรล้มพี่ตัวพี่นี่แหละตัวพี่นี่ข้างหลังไม่มีที่พิงหรอไม่มีพี่ต้องหาที่นั่งที่มันมีที่พิงมันจะได้ไม่เมื่อยลืมไปไงนานนะเนี่ยนั่นแหละดิพอนั่งแล้วก็บอกสงสัยรายการนี้นานที่ว่าสวยแล้วกูใกล้แล้วพี่อีก10นาทีโอเคเดี๋ยว in touch ผ่านไปแล้วเอา DOD DOD ไม่เอาเอามั้ยเอามั้ยไม่เอาเลือดขาลงไม่เอายกเว้นว่าคุณแบบสนิทกับผู้บริหารเขาหรือได้ข้อมูลอะไรเด็ดๆมานี่ถ้าผลการดำเนินงานของเขาก็ออกมาดีนะนั่นแหละถึงจะแลกเข้าได้แต่ว่าทำไมมันไม่ตัวนี้มันพูดนี่มันไม่เกี่ยวกับผลประกอบการไม่เกี่ยวขึ้นอยู่กับว่ามีใครจะมาเล่นไหมค่ะสุดดีดองเนาะมิ้นอันนี้ได้นะลงไปแล้วอันนี้แหละเนี่ยลงมาได้30สามสามหกห้าสิบย่านเนี้ยได้เลยก็แนวต้านก็ประมาณ38-50อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนี่แจ๊สเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะอยู่พี่ถามลูกค้าไปก่อนอย่าเพิ่งดิอ่ะเหรอแจ๊สมินเดี๋ยวใกล้แล้วรู้สึกว่าตอบเองหมดเลยนะก็พี่แนะไกด์มาไม่มีพี่น้องก็ตายแจสมินต้นทุน5.20 บาทขายไปเถอะขายเลยเนี่ยก่อนที่มันจะกลายเป็นขาดทุนเนี่ยขายไปเลยขายไปเลยอย่าลืมขายเสร็จแล้วต้องทำไงทำไงพี่เลี้ยงหรอปอมเอาอีวองใช่ไหมอะไรอีวองเอวองเอวองอ๋อเอเวียงพี่เอาอะไรนะอเมริกาโน่อะไรเพิ่มช็อตKTBKTB ไม่มีเนี่ยลงมากรอบข้างล่างเลยเห็นป่ะ19.20 บาทเนี่ย19เนี่ยรับซื้อได้ซื้อได้ไปขาย19.90 20อ่ะตีซะ20อ่ะKBank ซึ่งวันนี้เป็นหุ้นที่แนะนำเขาคือต้นทุน208.50 บาทพี่คือปัญหาตอนนี้คืออะไรรู้ไหมหุ้นเนี่ยมันดูไม่ยากค่ะแต่อยู่ที่จังหวะที่เราไปรับไม่แต่ว่าไซด์เวย์คือมันไม่ได้ขึ้นทุกตัวไอ้ที่เจ้ารับแล้วครับถ้าว่าดีแล้วเนี่ยนะมันพอตลาดอีบาวกับมันไม่ไปไหนก็ได้นะค่ะอันนี้ความยากของตลาดตอนนี้เป็นอย่างนี้ตัวที่เราไม่ได้รับเสือขึ้นไอ้ตัวที่เรารับเสือไม่ไปไหนพี่ตืดปืดอ๋อไม่ได้ฮะมีคนอ่ะเหรอนี่เรา Facebook ไม่เหรอใช่พี่เห็นใน Facebook มันเอ้ยมันพูดกูมึงเลยนะกูมึงก็มีนะนั่นน่ะสิผมก็ไม่เข้าใจพี่ไม่รู้ไม่เยอะมากเลยพี่เห็นอะจริงอันนี้เรื่องจริงพี่อ้าว KBank 208.50 บาทเลยพี่เฉลี่ยเลยครับเฉลี่ยโอเคก็แถว190ใช่100คุณผู้ชมไปคิดเอาเองได้มั้ยว่าคือบวกกันแล้วหาร2อ่ะเอาต้นทุนบวกต้องสอบถามเขาก่อนว่าเขาจบอะไรมาคือฮะแหม208.50 บาทเอาบวกให้เลยก็ได้อ่ะ194ช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อย2เอ้ยพี่ปอมผิดเดี๋ยวก่อนนะคิดผิด208.5 บวก194เท่ากับ402.50 บาทหารด้วย2เหลือ201.25 บาทมีลุ้นออกเพราะรอบที่แล้วมันขึ้นไป204โอเคนาตั้งให้204นะคะใช่ฮาน่าฮาน่ายังไม่มีมันติดนาตั้งอยู่มันขึ้นมาแล้วไม่เอาเนาะไม่เอาเบมเป็นตัวที่พี่เปียกแนะนำนะคะคุณผู้ชมคะรอลงมา10.10 บาทก่อนเนาะเนี่ยอยากได้อยู่บิดรออยู่ด้วยตอนเนี้ยโรบินส์ตัวนี้มองยังไงเป็นยังไงโรบินส์ไซด์เวย์นิ่งสนิทเลยไซด์เวย์ไม่เล่นอยู่แล้ว okay. มันต้องกระแทกลงหรือไม่ก็ยังไง okay. กระแทกลงมาให้เราเล่นอ่ะอันนี้มันไม่เชิงกระแทกนะพี่มันไหลลงมาแล้วมันก็นิ่งใช่มันไม่เอานะคะ
อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งคือสมมติมันเราเห็นมันไหลมาจาก70ใช่ไหมลงมา66ใช่ไหมเราคิดว่ามันจะขึ้นใช่ไหมพอซื้อเข้าไปปั๊บมันนิ่งเราจะเจอสถานการณ์แบบนี้ในตลาดแบบนี้ในตลาดตอนนี้ JKN โหตัวนี้ไม่เอาอ่ะผ่าน AOT พี่เปียกบอกคือถ้าเห็นมันกราฟมันเป็นหุ้นตัวเล็กมันเป็นขาลงอย่าไปเล่นกับมันรีบาวขึ้นมาก็ต้องขายด้วยซ้ำไป AOT ให้ไปรับ67ใช่ผมรออยู่ผมบิดรออยู่แนวต้านให้70บาทนะคะเอาให้ได้ก่อนแล้วค่อยดูแนวต้านโอเค In touch ยังไม่มีก็ยังไม่เอาไม่ได้ครับไม่ได้ยังไม่เอานะคะถ้าได้สัก52 53ก็ได้พอไหวปตท.ต้นทุน48.50ตรงนี้เลยแค่จมูกได้ไหมเนี่ยพี่น่าเกียดอ๋อน่าเกียดดึงขนจมูกเนี่ยได้ไหมพี่ขยี้เอาแล้วกันเอาปตท.มันซึมอ่ะมันซึมอ่ะคือมีต้นทุน48.50ที่มันออกก่อนนะไม่คือมันเก็บไว้ได้แต่ว่าเผื่อราคาน้ำมันมันกระโดดข้าม50-51ก็ไปได้โอเคแต่ตอนนี้มันซึมก็เลยเล่นยากนานหน่อยช่วงนี้เป็นไง CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์มีอะไรโรงแบงค์จังเลยมันจริงๆเช็คกับฟันเดเมนทัลเขาก็บอกไม่มีอะไรมากนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเอาไว้เปลี่ยนคือวิธีการคือเราติดหุ้นเล็กๆราคา2บาทสมมติอ่ะผมก็ขายหุ้นตัวเล็กตัวนั้นน่ะแล้วมาซื้อ CHG อ๋อครับผมว่ามีอนาคตมากกว่าค่ะแต่เป็นตัวหุ้นตัวเปลี่ยนหนึ่งของผมแต่ถามแล้วซื้อแล้วจะขึ้นอีกไปเร็วไหมบอกไม่เร็วส่งนี้อีกสักระยะหนึ่งเนี่ยพอเราพูดปั๊บมันเคาะ193ให้โชว์เลยว่าให้รีบมาเปลี่ยนเห็นคุณผู้ชมบอกว่างบไม่ดีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ถึงขาดทุนนะไม่ได้ขาดทุนอันนี้เอาไว้เปลี่ยนตัวเล็กๆที่ติดอยู่ใช่ที่แบบไปคัดตัวนั้นมาก็มาใส่ตัวนี้ซะใช่ผมเคยเปลี่ยนเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเปลี่ยนเป็นคิวเฮ้าส์อ่ะตรง2บาทกว่าเหมือนกันอ่ะเห็นนะ2บาท60 70อ่ะอันนั้นเราเปลี่ยนเอาหุ้นไอ้ที่ติด2บาทเปลี่ยนคืออนาคตมันดีกว่าปันผลก็มีแค่เปลี่ยนโอเคพี่เปี๊ยกจะหมดเวลาแล้วสำหรับพี่เหลืออีกประมาณ2นาทีหมดหุ้นแล้วตอนนี้ไม่มีใครถามละโอเคบอกไม่ต้องถามแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก็เดี๋ยวปอมจะทักไปทีละท่านเดี๋ยวปอมขอลิสต์มาก่อนนะคะอันดับ1 อันดับ2 อันดับ3ท่านไหนว่างเอากี่คนนะพี่2คน2คนก็พอ2คนได้เพราะตังมีน้อยช่วงนี้ตลาดไม่ค่อยดีพี่เดี๋ยวจะไปกินเต็มที่เลยเนี่ยได้พี่ไปร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินเต็มที่เลยเต็มที่ไม่เกิน500บาทเอาพิเศษไม่ใส่เส้นหลายๆชามเอาในกระเป๋าสตางค์มีถุงป่ะเนี่ยไม่มีกระเป๋าสะพายมีไหมแฟนผมพกถุงพลาสติกส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มีอายุใกล้ๆ50เนี่ยในกระเป๋าจะมีถุงผ้าพวกห่อกลับบ้านอ่ะไม่ใช่ปอมเพอมันแฟนปอมที่มีพี่เอาเลยจะโลสลับกันนิดนึงอ้าวอีกท่านหนึ่งถามทัสโก้พี่ทัสโก้หมูมันขึ้นมาแล้วอ่ะทัสโก้นี่มันติดแนวต้าน16บาทนะคิดว่าให้ขายดีกว่าตรง16บาทถ้าไม่มีก็ไม่เอาเนาะไม่เอาโอเคอ่ะเซตอินเด็กซ์ตอนนี้ 1,648.43 จุดไม่ขยับไปไหนเลยบวกไปนิดนึงก็สุดท้ายก็ให้ปอมประสบความสำเร็จขอบคุณมากครับพี่อยู่ที่ปอมขยันอยู่แล้วพี่รู้แล้วไม่ยากนอกจากขยันแล้วยังเต้นเก่งด้วย นี่พี่ไม่เห็นปอมนะปอมเต้นโชว์เนี่ยเออพี่หลงรักตอนนั้นเลยอ่ะแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ ใช้ได้เลยเว้ยนี่อ่ะขอให้บอกจะให้ทำอะไรทำได้ทุกอย่างค่ะเออประมาณนั้นประมาณนั้นไม่ห่วงสวยค่ะดีมากโอเคครับผมหมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณทางด้านพี่เปียกนะคะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จาก
CGSCIMB ประเทศไทยที่มาร่วมรายการกับเราและให้ความบันเทิงและความสนุกกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่เปียกค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับก็เราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วหมดเวลาแล้วเดี๋ยวปอมจะทักคุณผู้ชมไปตามที่พี่เปียกบอกนะคะก็ถ้าสะดวกอยากจะเรียนเชิญจริงๆจริงๆอยากจะให้มาเจอกันนะคะท่านให้พี่เปียกให้2ที่นะก็เดี๋ยวปอมจะทักไปที่แรกถ้าเกิดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรปอมก็จะตามลำดับไปเรื่อยๆนะคะเพราะปอมก็จะดูเนี่ยตามที่เห็นเนี่ยปอมก็จะจำชื่อได้ทุกคนแหละว่าใครมาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รอปอมทักไปแล้วกันนะคะเอาล่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปอมแล้วนะคะคุณผู้ชมก็มาดูกันเยอะๆนะแต่ว่าเรายังไม่หายไปไหนปอมก็จะยังอยู่ในเนี้ยเดี๋ยวจะมาโพสต์เรื่อยๆนะคะก็จะอัปเดตเรื่องของตัวเองด้วยหวังว่าคงไม่ว่ากันนะคะเรื่องหุ้นลงหุ้นอะไรอย่างเงี้ยยังอัปเดตอยู่เสมอนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบไปไลฟ์เป็นแบบกิจการพิเศษอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวทุกอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ